พี่น้องประชาชนครับช่วงเวลาหลายสัปดาห์และหลายเดือนข้างหน้าต่อจากนี้ไปเราอาจจะต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่เลวร้ายและเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากของประเทศไทยอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราช่วงเวลานี้จะเป็นบททดสอบที่เราทุกคนไม่เคยเผชิญมาก่อนจนถึงวันนี้เราต้องยอมรับความจริงว่าประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของภาวะวิกฤตจากไวรัสโควิด-19และสถานการณ์อาจจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นและเลวร้ายยิ่งขึ้นกว่านี้อีกหลายเท่าซึ่งจะต้องส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายสุขภาพใจรวมทั้งรายได้และการใช้ชีวิตของคนไทยทุกคนด้วยเหตุนี้ผมในฐานะนายกรัฐมนตรีจึงจำเป็นต้องดำเนินมาตรการต่างๆด้วยความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเพื่อเราสามารถหยุดการแพร่ระบาดพร้อมกับลดผลกระทบทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนทุกคนให้ได้ผมจะเข้ามาบัญชาการการจัดการกับไวรัสโควิด-19ในทุกมิติอย่างเต็มตัวทั้งด้านการป้องกันการระบาดการรักษาพยาบาลไปจนถึงการเยียวยาและฟื้นฟูประเทศจากผลกระทบของโควิด-19ผมจะเป็นผู้นำในภารกิจนี้และรายงานตรงต่อประชาชนชาวไทยทุกคนโดยจะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักรโดยอาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่ออันตรายร้ายแรงตั้งแต่วันที่26มีนาคม2563เป็นต้นไปซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้วและจะยกระดับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่ได้ตั้งไว้แล้วให้เป็นหน่วยงานพิเศษตามมาตรา7แห่งพระราชกำหนดเพื่อบูรณาการทุกส่วนราชการและสั่งการทุกส่วนราชการได้อย่างมีเอกภาพรวดเร็วเนื่องจากในสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้เราจำเป็นต้องรวมศูนย์สั่งการไว้ที่เดียวเพื่อจะกำหนดแนวทางที่ชัดเจนและขจัดปัญหาการทำงานแบบต่างคนต่างทำของหน่วยงานต่างๆโดยมีผมเป็นประธานจะกำหนดให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปลัดกระทรวงพาณิชย์จะเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการควบคุมสินค้าและเวชภัณฑ์ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการต่างประเทศและการคุ้มครองช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศและมีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจรวมทั้งมีทีมงานจากทุกภาคส่วนจะเป็นคณะที่ปรึกษามีการประชุมร่วมกันทุกวันทั้งนี้ก็เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับทราบข้อมูลสถานการณ์เป็นภาพเดียวกันเมื่อผมแจกจ่ายงานไปแล้วทุกฝ่ายจะรับทราบแผนงานทั้งหมดไปพร้อมกันสามารถจะทำงานสอดประสานไปในทิศทางเดียวกันได้ซึ่งผู้ที่จะรายงานต่อประชาชนจะต้องเป็นผมหรือผู้ที่ผมมอบหมายเท่านั้นสำหรับข้อกำหนดต่างๆเช่นการห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยงการปิดสถานที่เสี่ยงซึ่งมีการปิดไปบ้างแล้วการปิดช่องทางเข้าประเทศการเสนอข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้สูงวัยคนป่วยและเด็กการห้ามกักตุนสินค้าการขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุผลการห้ามเสนอข่าวบิดเบือนจะมีการประกาศตามมาหลังจากที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วผมขอยืนยันว่าภายใต้พระราชกำหนดฉบับนี้จะไม่มีการปิดร้านค้าที่จำหน่ายสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตข้อกำหนดเหล่านี้อาจจะสร้างความไม่สะดวกกับพี่น้องประชาชนอยู่บ้างแต่ก็ขอให้ทุกท่านได้ร่วมมือและเสียสละเพื่อส่วนรวมงานหลักๆที่เราจะต้องให้ความสำคัญมากที่สุดและดำเนินการควบคู่กันไปก็คืองานป้องกันการระบาดโดยการควบคุมพื้นที่ทุกพื้นที่และใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเช่นแอปพลิเคชันกำหนดโลเคชั่นหมอช่วยในการเฝ้าสังเกตอาการหรือควอรันทีนการรักษาพยาบาลรวมทั้งการเยียวยาฟื้นฟูประเทศ
จากผลกระทบของเชื้อไวรัสโควิด -19 นอกจากนี้ผมจะปรับปรุงให้การสื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 กับประชาชนให้มีความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนโดยผมได้สั่งการให้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์และมาตรการต่างๆรวมถึงคำแนะนำต่อประชาชนเพียงวันละ1ครั้งเพื่อลดความซ้ำซ้อนลดการบิดเบือนข้อมูลและลดการสร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนผมขอยืนยันว่าประชาชนจะได้รับข้อมูลที่เป็นทางการตรงไปตรงมาโปร่งใสและชัดเจนจากเพียงแหล่งเดียวเป็นประจำทุกวันนอกจากนี้ผมขอความร่วมมือให้สื่อมวลชนได้เพิ่มความรับผิดชอบในการรายงานข่าวขอให้ใช้ข้อมูลจากการแถลงประจำวันของทีมสื่อสารเฉพาะกิจและทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นหลักแทนการขอสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ต่างๆเพื่อท่านเหล่านั้นได้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ผมเชื่อว่าหากทำได้เช่นนี้สื่อมวลชนจะเป็นกำลังสำคัญในการต่อสู้กับภัยโควิด-19 ครั้งนี้สำหรับผู้ใช้โซเชียลมีเดียทุกท่านพวกเราคือทีมเดียวกันทุกท่านสามารถจะร่วมแชร์ข้อมูลที่ถูกต้องจากการแถลงประจำวันช่วยกันรายงานและต่อต้านการแชร์ข่าวปลอมและใช้ความคิดสร้างสรรค์ของท่านเพื่อช่วยให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้รับรู้และเข้าใจข้อมูลได้ง่ายและกว้างขวางยิ่งขึ้นนอกจากนี้ผมขอเตือนกลุ่มคนที่จะฉวยโอกาสหาผลประโยชน์บนความทุกข์ร้อนความเป็นความตายของประชาชนให้รู้ไว้ว่าอย่าคิดว่าจะหลุดพ้นไปได้ผมจะทำทุกอย่างที่จะใช้กฎหมายจัดการกับคนเหล่านี้อย่างรวดเร็วเด็ดขาดและไม่ปราณีการบังคับใช้กฎหมายและข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวกับการควบคุมโรคจะเข้มข้นขึ้นมากทั่วประเทศทั้งการเอาผิดผู้ที่ละเมิดกฎหมายและการเอาผิดข้าราชการและเจ้าพนักงานที่ละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรก็ตามภาครัฐอย่างเดียวไม่สามารถจะฝ่าวิกฤตไปได้เพียงลำพังถ้าเราไม่จับมือและดึงภาคส่วนอื่นเข้ามาเป็นทีมเดียวกันกับภาครัฐประเทศไทยโชคดีที่เรามีคนเก่งมากมายอยู่ในภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่พร้อมจะช่วยรัฐบาลแก้ไขปัญหาภายใน1สัปดาห์ผมจะกระจายทีมงานไปทำความเข้าใจกับปัญหาและความต้องการของทุกกลุ่มรวมทั้งรับทราบศักยภาพของแต่ละกลุ่มในการที่จะเข้ามาร่วมมือกันแก้ปัญหาผมจะดึงคนเก่งเหล่านี้มาร่วมกันทำงานต่อจากนี้ไปมาตรการต่างๆที่รัฐจะออกมาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อรายนี้จะมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นอาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของทุกคนผมขอความร่วมมือและขอให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมรวมทั้งปฏิบัติตามนโยบายป้องกันโรคระบาดนี้อย่างเคร่งครัดบางคนอาจจะรู้สึกว่าเสียสิทธิเสรีภาพแต่ก็เป็นการทำเพื่อปกป้องชีวิตของท่านเองของครอบครัวท่านและของคนไทยทุกคนหากผู้เราเข้าใจเข้มงวดและจริงจังในเวลาไม่นานผมก็มั่นใจว่าพวกเราจะสามารถก้าวพ้นสถานการณ์อันเลวร้ายนี้ไปได้ช่วงเวลานี้อาจเป็นช่วงเวลาที่สร้างความเจ็บปวดและท้าทายความรักความสามัคคี